ไอ้สัสไอเนี่ยเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในชีวิตเราตอนเนี้ยยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel แบฮักวันนี้นะคะมาร้านชาบูที่ตอนเนี้ยฮอตที่สุดในไทยก็ว่าได้นะคะการก่อสร้างนี้อลังการงานสร้างมากเรียกว่าศาลเจ้าเจ้าแม่กวนอิมเฮ้ยอลังมากจริงๆคืออยู่ไกลๆอ่ะต้องแวะมาก่อนหน้านี้มี TikToker มารีวิวแล้วแล้วเราอ่ะน่าจะเป็นร้านสุดท้ายที่จะมารีวิวก่อนเขาเปิดร้านอันนี้คือ1วันก่อนเขาเปิดร้านนะซึ่งเราเข้าใจมากๆเลยเข้าใจคนแบบเพิ่งเปิดร้านเป็นครั้งแรกอ่ะบรรยากาศมันคือแบบมันตื่นเต้นมันคือแบบน่าลุ้นไปหมดเลยรวมถึงการที่เรามารีวิวตอนนี้เขาก็ลุ้นเหมือนกันมั้ยโชคดีมากได้มาก่อนวันแรกแล้วกันแต่วันนี้เราจะไม่วิจารณ์การสั่งร้านอะไรทั้งเราจะแบบมารีวิวเราจะมารีวิวเพราะเราเข้าใจมันมีหลายอย่างยังไม่พร้อมมีคนบอกว่าให้ทานตอนร้อนๆนี่เมนูอะไรคะหมูทอดจอมยุทธที่นี่เขาจะเรียกลูกค้าว่าต้าเสียนะต้าเสียแปลว่าจอมยุทธท่านจอมยุทธนี่หมูทอดจอมยุทธนะคะใช่เฮ้ยพริกอะเห็นพริกวะอืมอร่อยมากอืมถ้ามันไม่เหมือนหมูทอดของไทยมันเหมือนเอา KFC มาลงกับหมูทอดไม่หรอกค่ะเนี่ยน้ำพริกมันอร่อยอืมเปิดร้านหมูทอดจอมยุทธอีกร้านได้เลยอ่ะ ทุกคนเป็นหมูทอดที่อร่อยที่สุดที่เราเคยกินเช็ดเคอร่อยมากเฮ้ยเดี๋ยวค่ะว่าเราโม้อันนี้คือผมมาเล่าอ่ะอืมเอ้ยมันกรอบมันเหมือนมันจะบางแต่ว่ามันมีเนื้ออยู่เต็มเลยมันเคี้ยวง่ายพอแล้วเอ้าเดี๋ยวมีอีกหลายเมนูเป็นมาล่าเสี่ยวนะครับนี่ในร้านให้ด้านเสี่ยวน้ำซุปมาล่าอันนี้คือน้ำจิ้มเหรอพี่ใช่ครับอันนี้จะเป็นแต่มันการนั่งเดิมอ๋อเขาปรุงน้ำจิ้มมาให้นะจริงๆร้านเขาจะมีซุ้มน้ำจิ้มนะครับให้เราไปปรุงเองแต่ว่าพนักงานสามารถปรุงมาให้เราได้นะด้วยความที่พวกผมเป็นคนขี้เกียจนะพวกผมจะไม่ปรุงอะไรทั้งนั้นนะครับเราจะให้พนักงานปรุงให้เราเลยนะจะเป็นน้ำจิ้มจอมยุทธนะครับจะเป็นน้ำจิ้มจอมยุทธพิเศษนะครับอ๋อแต่ละอย่างคือไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับเอาละยากละจะเลือกจิ้มอะไรดีพี่มีทั้งหมดกี่สูตรนะคะ5สูตรแล้วก็เป็นสูตรพิเศษอีก6สูตรมีสูตรพิเศษด้วยอ่ะครับอันนี้เป็นมาแล้วคือมาวันนี้ไม่ต้องกินอะไรแล้วกินแต่หมูทอดกินแล้วมันเกินไปป่ะหนูไม่อร่อยเท่าไหร่ชีวิตเราเลยพูดไม่รู้เรื่องเลยตอนเด็กๆคือหมูทอดหน้าโรงเรียนเป็นนี่อร่อยมากเอ็นไก่เอ็นไก่เป็นคนไม่กินตีนไก่ข้อไก่เอ็นไก่หรืออะไรที่เป็นข้อต่อแต่ร้านเนี้ยกินได้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนี่หายวับหายวับไปกับตามันกรุบกรุบอะคอลลาเจนมาตรฐานนะผมว่าดีนะครับนึงนะที่นี่เขาจะมีตะเกียบกลางให้นะครับนะคนจีนเขาจะกินเขาจะมีตะเกียบกลางให้เป็นการแบบป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโรคนะแกรู้ป่ะจุดพีของ2เมนูแรกคืออะไรอะไรฮะแป้งเขาอร่อยมากแล้วทอดได้ยังไงอ่ะไม่อมน้ำมันมากแล้วกันแล้วก็แป้งบางหอมเนื้อหมูกำลังดีมากนี่เองข้อไก่ก็กำลังดีระหว่างนี้ผมคนน้ำจิ้มไปให้นะคุณชิมก่อนซาลาเปาหนูคุณไปเอาซาลาเปาผมคนน้ำจิ้มให้มันโถนี่มันโถกับซาลาเปามันต่างกันไงพี่การทำซาลาเปามีไส้มันโถไม่มีไส้แล้วถ้าซาลาเปาทอดเป็นมันโถป่ะเป็นปลาต้มโถเป็นปลาต้มโถดูดิเขาเติมน้ำซุป2รอบแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้กินเลยอะไรมันอร่อยอ่ะอีกแล้วอีกแล้วเหรอเฮ้ยแกดูนะกัดแล้วมันคืนตัวไปมาก็คืนตัวโอ้ my god มันอร่อยอย่างเงี้ยลองกินดูมันกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกนุ่มในแล้วแป้งก็คือแบบค่อยๆเด้งค่อยๆฟูคืนกลับมาเวลาเรากัดอ่ะเออมันเกินความคาดหวังว่ะปกติเรามากินร้านอย่างเงี้ยของพวกนี้มันจะไม่ค่อยอร่อยนะใช่นี่คือเปิดร้านติ่มซำได้เพิ่มเลยเปิดร้านหมูทอดได้ด้วยนะว้าวเรารู้สึกว่ามันเยอะเลยค่ะอลังการเนี่ยอลังการมากโอ้อันนี้ตับหมูใช่ไหมครับใช่ตับครับทุกคนตับแล้วข้างบนมันเอาไว้ทำอะไรอะครับข้างบนคือพริกถั่วไว้กินกับตับหมูอ๋อจุ่มซุปมาแล้วจุ่มข้างบนกินเหรอใช่อ๋อถ้าเสียลวกทิ้งไว้ประมาณ10-15วินาทีนะคะโอเคครับไม่ว่าคุณจะชื่ออะไรก็ตามนะครับคุณมาที่นี่เขาจะเรียกคุณว่าต้าเสียนะต้าเสียใช่แล้วเราต้องเรียกกลับว่าอะไรคะพอผมต้องเรียกพนักงานว่าอะไรอ่ะเสี่ยวอี้ผู้ชายอ่ะเสี่ยวเอ๋อคะมีอะไรมีขนมยากินิคุณมากินของข้าวเรากินชาบูอร่อยอ่ะอร่อยมากนี่ดูเขาเทน้ำซุปนะมันจะมีแผ่นบังเว้ยและแผ่นบังมันมีคำโฆษณาอยู่นะ
เนี่ยคือแบบมันเป็นภูมิปัญญาพี่จีนอ่ะผมจะบอกว่าพี่จีนเขานำหน้าประเทศไทยเราไปเยอะมากนะคือยุคเมื่อ10ปีที่แล้วเราอ่ะจะกรีดเรื่องโอป้าใช่ป่ะผมว่าอีก10ปีต่อจากนี้เราอาจจะกรีดพี่จีนแทนจริงดาราจีนอยู่เนี่ย Netflix หนังจีนอ่ะอีป้าอีป้าโอเคดาราจีนแบบนอกดาราจีนเดี๋ยวนี้มันหล่อมากใช่ไหมหล่อมากไอ้พวกจีนอย่างนี้คือหาในโลกความเป็นจริงไม่ได้เลยต้องอยู่กับจินตนาการเนี่ยแฟนติดอยู่แล้วน้ำจิ้ม6แบบเลยเหรอผมจะไม่พูดถึงเรื่องน้ำจิ้มแล้วกันนะครับแต่เราจะให้ดูเท็กเจอร์ต่างๆที่เขาผสมมาให้นะเหมาะมากสำหรับคนที่แบบเราที่ถ้าปรุงเองอาจจะไม่อร่อยกันพลาดก็คือให้เสี่ยวเออเสี่ยวอี้นะคะสามารถทำได้ครับสูตรไหนเป็นยังไงก็ช่างเขาจำไม่ได้หรอกกินให้อร่อยก็พอมาเราเริ่มกินไหมอันนี้นะคิดว่าปรุงสุกแล้วอ๋อนี่กระดูกหมูครับมันเหมาะกับการแบบมากินเป็นครอบครัวนะอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยอยู่กับเพื่อนด้วยเลี้ยงฉลองกันอ่ะใช่คือผมอ่ะพยายามจะชวนทีมงานมาให้มากที่สุดละเพราะผมคิดว่าผมไม่อยากกินเหลือแต่ผมลืมไปว่าทีมงานผมมีแค่นี้ทำไมเศร้าอีกห้าคนนะคะก็เปิดรับครีเอทีฟเพิ่มนะครับน้องจอมครีเอทีฟไปตามหาความฝันของการเป็นนักข่าวละหมูดำสเปนอเมริโก้โอ้โหแล้วเนี่ยครับไม่เป็นเนื้อวากิวเอซีครับวากิวเอซีโอ้ผมกินเนื้อหมูดำสเปนอเมริกาโน่ก่อนแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่นี่ผมกินซุปมะเขือเทศซุปกระดูกหมูนะจ๊ะคือเขาจะมี3ซุปนะครับมีซุปกระดูกหมูซุปมะเขือเทศแล้วก็ซุปหม่าล่าส่วนตัวผมมาชอบกินซุปมะเขือเทศที่จีนสุดละอร่อยจุ่มน้ำจิ้มเชื่อมุ่งตัดอเมริโก้โก้ไหนวะอเมริกาโน่เชื่อหมูโคตรนุ่มไอ้เนี่ยละลายในปากอร่อยมากหูเขามาละลายในปากเพิ่งเคยเจอน้ำจิ้มก็อร่อยเห็นภาพอะไรไหมพี่ยาเฮ้ยเราเห็นเอาแล้วเห็นภาพเราเห็นน้องหมูที่มีความสุขกับครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้อง3คนไปลงแข่งเตะฟุตบอลในสเปนกีฬาฟุตบอลสเปนกำลังแช่น้ำออนเซนไม่เอาเตะฟุตบอลดีกว่าเตะฟุตบอลทำโมชั่นยากเลยพอเตะฟุตบอลเสร็จเหนื่อยเหงื่อเยอะก็เลยแช่น้ำอุ่นน้ำอุ่นธรรมดาไม่ได้นะเขาต้องราดน้ำนมลงไปด้วยเออออนเซนเป็นน้ำนมใช่ออนเซนเป็นน้ำนมแล้วก็แช่กัน3พี่น้องอีกแล้วก็พ่อแม่รวมเป็น5คนแล้วหมูนั้นก็กำลังพุ่งเข้าปากเราให้ทีมลองบ้างไหมหมูนุ่มมากหมูเรียกคำว่าละลายในปากแล้วน้ำซุปก็คือแบบกลิ่นหอมกลิ่นดีแต่ไม่แรงมากแล้วน้ำจิ้มก็คือลงตัวเป็นสูตรที่พี่เขาปรุงให้นะคะมาเป็นร้านไม่กี่ร้านที่เรารู้สึกว่าอยากมารีวิวทุกเดือนเชียร์แกหมดตังค์เลยอันนี้ให้พี่ต๋ำก่อนแล้วกันนะพี่ต๋ำทุกคนหยุดอะไรสุปมะเขือเทศอร่อยมากเอาอีกแล้วคอมโบคอมโบไปไม่ถึงว่ะอร่อยมากอ่ะมะเขือเทศดีมากต๋ำนี่กับซอยจุ๊อันไหนนุ่มกว่าเอ้ยเนี่ยแกซุปมะเขือเทศร้านอื่นใช่ป่ะร้านชาบูที่มีน้ำมะเขือเทศอ่ะครับเวลาจุ่มใช่ป่ะเราจะรู้สึกว่ามันจางๆแต่ได้กลิ่นมะเขือเทศเบาๆแต่เมื่อกี้จุ่มโดยที่เรายังไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มอ่ะมันหอมมะเขือเทศแล้วก็มีรสชาติแล้วอ่ะโดยที่ไม่ต้องปรุงอะไรอีกเลยอ่ะว้ายแตกหนึ่งมาเนชอบใส่เสื้อขาวเออชอบใส่อะไรเกลื่อนนะครับพักกันเปื้อนรับครับรับกี่ที่ดีคะอ๋อรับ2 3ที่เลยแล้วกันครับพี่น่าจะถามผมตั้งแต่ต้นนะเป็นผมผมอ๋อมีหมวกคุมผมด้วยเหรอครับผ้าคุมไหล่ก็มีผ้าคุมไหล่เอาหมดเลยครับอะไรครับโอ้โหแพคเกจจิ้งเขาดีจริงๆนี่นะใครที่ยังอยู่ในยุคที่เราแบบดูถูกคนจีนของจีนไม่มีคุณภาพนะผมบอกเลยว่ายุคสมัยมันไม่จริงมันเปลี่ยนไปแล้ว มันเปลี่ยนไปแล้วจริงมันเปลี่ยนไปแล้วครับครับผมโอ้ขอบคุณครับครับใส่ชุดจอมยุทธเขาก่อนเขามีผ้ากันเปื้อนไม่พอเขามีผ้าคลุมไหล่ด้วยไปพอมาทุกคนต้องเรียกเขาว่าจอมยุทธพอเรียบ
อะไรนะอร่อยที่สุดที่เคยกินมาเลยอะไรวะกินอะไรลงไปก็ไม่รู้เรื่องเลยกินไปตอนไหนกินไปตอนไหนก่อนเป็นไงชาบูไลฟ์พอร์ตอ่ะจริงปะจริงจริงอร่อยมากอร่อยมากมากอร่อยมาก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 มาครับตาเสียอันนี้เนื้อจุ่มนมเนื้อจุ่มนมนะครับชนชนให้เนื้อเหรอนุ่มมากนุ่มเหมือนกินหมูนุ่มในราดหน้าเนื้อน่ะดีจริงตั้งแต่กินมายังไม่เจออะไรที่เฉยๆเลยอันนี้ยังเพราะมันอร่อยมากทุกอันอ่ะซันกุ้งหยินหยางกุ้งหยินหยางมันเหมือนเนื้อกุ้งที่กระเทาะเปลือกแล้วอะอย่างนั้นเลยอะเหมือนเป็นไส้ของฮักเก๋าแบบไส้ดีๆอะที่กินเข้าไปแล้วแบบเป็นกุ้งเน้นๆอะไม่ได้กินแต่กลิ่นกุ้งอะแต่ได้กินชิ้นเนื้อกุ้งจริงๆอะเออไส้ฮักเก๋าแกพูดถูกไส้ฮักเก๋าแกร้านนี้เจ้าของซื้อสูตรเองป่าวะทำไมอร่อยได้ขนาดเนี้ยเขาน่าจะซื้อแฟรนไชส์มาจากจีนเพราะว่ากระทะเนี้ยเอาตรงซัพพลายเออร์ในไทยอะไม่มีใครทำอย่างเงี้ยไม่มีหาไม่ได้เป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ทั้งหมด6สาขาทั่วโลกโอ้ที่ไทยนี่คือที่แรกต่อมาไส้เป็ดเขาบอกว่าอันนี้คือสุดเด็ด1 2 3อร่อยมากโอ้ยชอบมากเออคนที่ถนัดเครื่องในน่าจะชอบมากเด้งมากนู่นเลยต้องพี่ต๋ำซอยจุต้องลองไส้เป็ดกรึบๆอ่ะกรึบๆป่ะกรึบๆเลยพี่อันครับคนเราชอบกินเครื่องในกันใช่ไหมมันแล้วแต่คนอ่ะพี่ซันคือผมอ่ะชอบกินเครื่องในจนตอนนี้หมอสั่งห้ามแล้วทำไมอ่ะเพราะว่ามีโอกาสเป็นเกาต์สูงคนพบกดยูริกเยอะนะคือเมื่อก่อนผมกินแบบชาบูแบบสัปดาห์ละ3วันอ่ะก็สมควรจิ้ม3จิ้มกูรู้แล้วไอ้สัสอร่อยมากอร่อยน้ำตาจะไหลอร่อยจริงเฮ้ยอยากป้อนตังคำเนี้ยจัดไปครับคุณน้องใช่ไหมก็อยากจะทำร้ายอะไรสักอย่างใช่ไหมคนนึงค่ะเมาแล้วมีอาการคลุ้มคลั่งโอ้ตื่นตกใจไปตามๆกันนุ่มแกเข้าใจแล้วทำไมเราต้องทำอะไรบางอย่างมันอร่อยจนอยากอ่ะมันละลายในปากมันระเบิดออกมาจุ่มไหนดีซุปไหนดีเอามาล่าแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15จุ่มถั่วจุ่มถั่วขอพี่มาล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดิมขอพี่นั่นอ่ะโอ้โหการแกโหดมากอ่ะเฮ้ยมากินน้องกันมาน้องดูนุ่มมากไม่เคยเจอตับที่อร่อยขนาดเนี้ยกินเข้าไปในปากคือความบางอ่ะปกติถ้ากินตับร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ป่ะไอ้นี้เหมือนตับร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วผ่ามา5ชิ้นอ่ะแล่บางสุดๆกลิ่นก็คือไม่แรงสามารถกินได้อันนี้กินกับน้ำจิ้มนะโอเคเราว่าหลักเปิดนะร้านเนี้ยไม่ต้องพึ่งการโปรโมทของใครเลยอ่ะเขาสามารถมีคิวเต็มทั้งปีได้แน่ๆ มันอร่อยมากจริงเจ้าของถือว่าเก่งนะไปดีลมาเปิดได้อ่ะแล้วก็เขาก็ถือว่าบ้าพลังอ่ะที่แบบที่สร้างได้ขนาดเนี้ยสร้างแบบลงทุนสูงมากครับขนาดเราไปกินชาบูแบบนี้ที่สิงคโปร์อ่ะหรือกินที่ฮ่องกงใช่ปะไม่รู้ว่ายังไม่ได้เจอร้านเทพมากหรือเปล่าแต่ว่าไอเนี้ยเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในชีวิตเราตอนเนี้ยเออที่เราบอกว่าพี่จีนเขาเปลี่ยนไปนี่มันเป็นยังไงแกเล่าได้ไหมตอนที่แกไปกวางโจวไปฮ่องกงอะไรเงี้ย
เราไปกวางโจวเมื่อ6ปีที่แล้วใช่ป่ะสิ่งที่เราเห็นคือวัดเป็นความรู้สึกยังไงเพราะว่าตอน6ปีที่แล้วก็ไม่ได้มีความรู้หรือไม่ได้ศึกษาความรู้เยอะใช่ป่ะไปครั้งแรกในชีวิตไปครั้งแรกในชีวิตก็รู้สึกว่าพอๆกับกรุงเทพมันวัดด้วย Data ไม่ได้หรอกแต่ไปปุ๊บก็เอ๊ะเหมือนเราเดินกรุงเทพอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่รู้สึกวู้ว้ามากแต่หลังจากที่โควิดใช่ป่ะแล้วก็จีนเขาปิดประเทศล่าสุดคือเพิ่งไปเมื่อเดือนที่แล้วใช่ป่ะเราตกใจมากเว้ยคือว่าจากย่านที่เคยไปก่อนแล้วย่านสยามอ่ะคนน่ะเยอะแบบไม่มีที่เดินอ่ะอารมณ์ชิบูย่าตึกอ่ะก็จะมีแบบเหมือนตรงย่านชิบูย่าที่เขามีแบบ 3D ทีวีใหญ่ๆขึ้นอ่ะแล้วคนก็แห่กันถ่ายรูปอ่ะคือภาพนั้นเลยเว้ยคือเป็นน้องๆที่ความรู้สึกที่ได้จากสำหรับคนไปเที่ยวแล้วก็ตกใจมากว่า6ปีทำไมเขาพัฒนาได้ขนาดนี้แล้วก็ร้านอาหารละกันร้านอาหารราคาได้กินอาหารหรูๆในราคาที่เข้าถึงได้ถูกกว่ากรุงเทพราคาถูกละกันมื้อนึงอ่ะเราให้งบทีมงานใช่ไหมมื้อละ350แต่ว่าทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำไงดีกินเท่าไหร่ก็กิน350ไม่ไหวอ่ะใช้เงินไม่หมดกันน่ะพี่จีนเขาอาจจะมีความคล้ายญี่ปุ่นอย่างนึงคือเขาทำกราฟิกดีเพราะฉะนั้นเราจะมักจะเจออารมณ์เหมือนหนังญี่ปุ่นอ่ะที่มันไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่หนังญี่ปุ่นอะไรอ่ะอะไรนะหนังเรื่องไหนพี่มาร์คไรเดอร์ไงมดแดงไงมดแดงเฮ้ยแป๊บเมื่อกี้กินอะไรเข้าไปมันคืออะไรลิ้นวัวการันตีด้วยคนที่เคยไปเซนไดประเทศญี่ปุ่นที่เป็นย่านของลิ้นวัวมาแล้วเออเป็นไงที่เซนไดอ่ะเหนียวจนกินไม่ได้แต่ลิ้นวัวที่เนี่ยกินได้ถือว่าดีคนที่ชอบลิ้นวัวน่าจะชอบมากหนึบมากต่อมาน้องๆญี่ปุ่นไม่ต้องปกอะไรนะอ๋อโรงแรมมันไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่คือรูปสวยแต่ของจริงเนี่ยมันโหดอีกเรื่องนึงคือเรื่องห้องน้ำอันนี้เราไม่พูดถึงแล้วกันเขายังมีเค้าเจอที่ห้องน้ำไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ห้องน้ำในห้องนอนเราอ่ะเราได้ของแถมเว้ยอะไรฮะเป็นลานเป็นดวง3ดวงในไอ้ที่ฉากกั้นอาบน้ำอ่ะโอเคแล้วดวงอ่ะไม่ต้องอธิบายใหญ่เท่านี้กินอยู่ดวงใหญ่เท่านี้อะไรคนดูตอนกินข้าวดวงใหญ่เท่านี้โอเคได้มา3ดวงได้รู้เรื่องแล้วเราก็ไปถามพูดถึงความเจริญพูดถึงความเจริญแล้วเราก็ไปถามทีมงานว่าได้ของแถมเหมือนกันมั้ยมันบอกว่าอะไรป่ะอ๋อห้องหนูไม่มีม่านต่อพูดถึงความเจริญใช่ไหมอ๋ออาหารการกินอะราคาถูกของดีวัดเศรษฐกิจได้จากการจับจ่ายประชาชนใช่ไหมคือคนที่จีนอะเขาซื้อเครื่องดื่มแก้วละประมาณ120ความถี่ที่คนเข้าไปซื้ออะอารมณ์แบบชา19บาทงงไหมแต่แก้วนึงอะ120แต่เขากินกันแบบถ้าวัดที่ไทยใช่ป่ะก็จะกินได้ไม่บ่อยแล้วคนกินก็ไม่ได้เยอะร้านก็จะไม่ได้ต่อแถวขนาดนั้นใช่ไหมเพราะว่ามันแพงแต่ที่จีนอะเขากินกันแบบเดี๋ยวเราเอาอินเสิร์ตดีให้ดูใบเสร็จตอนเที่ยงอะออกมาแบบอย่างกับคงฟรีเหมือนท่านประธานสีจิ้นผิงเขาบอกไปเลยว่าเขาจะทำให้คนจนหมดประเทศเขามีรถแมพเหมือนกันไม่แพ้ลุงตู่เลยแต่เขาทำได้ง่ายแล้วเท่าที่เราเห็นนะเราไม่รู้คนจนหมดประเทศจริงหรือเปล่าแกอาจจะโม้ก็ได้แต่ขอทานไม่มีอันนี้พูดตรงๆขอทานไม่มีเราไม่ได้แบบอยู่ย่านการแค่แบบสยามใช่ไหมเรายังไปจีนแบบรอบๆข้างนอกอ่ะอารมณ์เป็นย่านแพ็กเกจจิ้งอ่ะย่านประตูน้ำย่านอะไรที่แบบไม่ได้แบบปทุมคลอง6อ่ะเออประมาณนั้นอ่ะไม่มีขอทานไม่เจอแล้วกันไม่รู้ว่าไม่มีหรือเปล่าแต่เราไม่เจอเลยหรืออาจจะโดนเก็บไปหมดแล้วก็ได้อันนี้เราไม่รู้เหมือนกันโดนเก็บไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมไปทำงานโดนมีงานทำใช่ใช่คือเขาค่อนข้างจะคุมความเหลื่อมล้ำได้ค่อนข้างดีนะที่จีนนะไม่ได้บอกว่าให้ไทยเอาแบบอย่างนะเออแต่ว่าเขาก็มีกลยุทธ์การบริหารของเขาในแบบของเขาแล้วมันก็เจริญมากๆรถเนี่ยผมพูดตรงๆรถไฟฟ้าจีนคือดีมากราคาเท่าไหร่ไม่ถึงล้านหรือล้านเดียวหลักแสนก็มีนี่หลักแสนก็มีแล้วรถไฟฟ้าคือแบบมันระบบมันดีอะและที่สำคัญค่าน้ำมันต้องมีจ่ายค่าไฟพอแล้วค่าไฟที่จีนถูกกว่าไทยผมเนี่ยเดินไปถามว่าเฮ้ยทำไมมึงเปิดแอร์ทิ้งคว้างประตูไม่ปิดวะเขาบอกไม่เป็นไรค่าไฟถูกแค่แต่ถามว่าบ้านเราอะอยากจะมีรถใช่ไหมเราก็ข้อหนึ่งต้องมีเงินไม่พอต้องมีค่าเติมน้ำมันด้วยจริงเออมันต่างกันอ๋อแล้วที่จีนอะช่วงพีคไทม์9โมงใช่ป่ะรถไม่ติดรถไม่ติดครับรถไม่ติดเลยแล้วช่วงพีค6โมงเย็นอะก็ไม่ติดไม่ติดเพราะว่าเขาอะเหมือนมีทะเบียนรถที่ให้ออกวันคู่วันขี้ด้วยเหมือนทะเบียนรถลงท้ายด้วยเลขคู่เลขขี้อะห้ามออกทุกวันอะคือรถคันนึงอะแกไม่สามารถเอาไปวิ่งได้ทุกวันด้วยนะเออเป็นการคุมการจราจรแบบประเทศเขาแล้วกันแล้วก็ค่าที่จอดรถในคอนโดอะสมมติว่าถ้าแกมีรถงอกเขาให้โควต้ากี่ตารางเมตรได้1คันใช่ป่ะถ้าแกมีรถเกิน1คันอะเขาจะเก็บค่าที่จอดรถแพงมากจนคนอะจะไม่ซื้อรถทำเพื่อถ้าไม่จำเป็นมันก็ทำให้เกิดความเท่าเทียมบางอย่างในบ้านเขาแล้วกันถ้าว่าจะความรู้สึกใช่ป่ะไปกวางโจว6ปีที่แล้วอะไม่ได้กลับมาแล้วบอกว่าอุ๊ยอยากไปอีกไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่กลับมาอุ๊ยอยากไปใช่ป่ะแต่ว่ารอบเนี้ยเราไปจีนแล้วเราบอกการเลยว่าประเทศหน้าที่อยากมาอีกก็คือจีนแก่แท้จริง
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษเท่าญี่ปุ่นแต่ความชิลเนี่ยเท่าคนไทยต้องบอกว่าไทยกับจีนเรามีความสัมพันธ์กันด้านวัฒนธรรมนะแท็กซี่บ้านเขาเนี่ยเปิดกระจกขับรถยังไงอ่ะบ้านเราก็เป็นอย่างนั้นแต่บ้านเขาดีหน่อยคือทุกคนใช้รถไฟฟ้าอากาศดีมากบ้านเรานี่เปิดกระจกไม่สนใจเลยควันเข้าช่างแม่งใช่ความชิลเขาเยอะมากเลยนะเรามีความอาแปะยังไงเขาก็มีความอาแปะอย่างนั้นเราเรียกอากงอาม่าเขาก็เรียกอากงอาม่าเหมือนกันแต่เรื่องการดูดบุหรี่เขาอาจจะชิลกว่าเราเพราะเขาดูดทุกที่จริงๆประเทศนี้คือจะไม่ถ้าคนจะอยู่ยากเนี่ยจะอยู่ยากสำหรับคนแพ้บุหรี่แต่ไม่เป็นไรเราวิธีแก้ของเราง่ายๆก็คือเราก็ดูดด้วยสิจะได้จบที่สำคัญเราเจอร้านขนมปังไรพอสเราด้วยที่กวางโจวชื่อร้านว่าร้านไม่ออกเราได้แต่ถ่ายรูปแล้วก็เก็บไว้ในความทรงจำว่าเนี่ยแหละถ้าเกิดมาอีกต้องมาซ้ำให้ได้นะครับใครอยากจะไปดูว่าซานไปจีนยังไงนะก็ไปติดตามใน TikTok sunmary.bearhug นะครับเดี๋ยวลง IG ไว้ด้วยดีกว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยเล่น TikTok เท่าไหร่แต่ลงทุกวันนะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่แค่ลงทุกวันไม่ค่อยเล่นเลยเนาะไม่ค่อยบางวันก็แค่2คลิปเนาะไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกใช่ไม่ค่อยเท่าไหร่ชาบูร้านนี้นะถ้ามีเต็ม10เราก็ให้10เลยนะมันอร่อยมากโดยเฉพาะเนื้อหมูอะไรโตๆนะเนื้อหมูสเปนเนื้อหมูสเปนเหรออเมริกาโน่ฮะอเมริกาโน่โอเคกับเนื้อวัววัน AC นะคะอร่อยมากอร่อยแบบเรียกว่าอร่อยชิมหายอ่ะพูดคำหยาบไปเลยส่วนตัวผมชอบไส้เป็ดไส้เป็ดคือไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนที่นึกขนาดนี้หมูทอดทุกคนอย่าลืมกินหมูทอดแล้วก็มันโถ2เมนูนี้ห้ามพลาดถ้าคุณเป็นคนชอบหมูทอดแล้วไม่ชอบชาบูใช่ป่ะคุณมาได้คุณมาแล้วก็กินแต่หมูทอดแล้วคุณก็กลับใช่แต่ว่าการซานอ่ะมาซ้ำแน่นอนถ้ามีโอกาสซ้ำแน่นอนซ้ำแน่ซ้ำแน่แล้วสุดท้ายเราก็เป็นกำลังใจช่วยเจ้าของร้านแล้วกันเราเชื่อว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ยากแล้วก็ยิ่งใหญ่มากกับการก่อสร้างกับการแบบเอาเป็นชายจีนมาเปิดอย่างนี้นะเราเป็นกำลังใจให้แบบให้เขาแบบเป็นระบบแล้วก็ให้เขาเจริญเจริญนะของอร่อยอย่างนี้มันดีจริงทุกคนต้องรีบจองถ้าใครดูคลิปนี้หรือว่าใครไปดู TikTok แล้วลังเลสงสัยว่าจะคุ้มไหมอะไรไหมใช่ไหมเรารับประกันว่าที่เนี่ยคุ้มมากแล้วก็อร่อยมากนะคะแชทแค่เขาไม่ได้จ้างนะคะชอบจริงๆเราขอมาเองเราขอมาเองวงนี้วงกลมนี้ 3,800 ทุกคนวงกลมนี้ 3,800 แต่คุ้มราคาทุกครั้งที่กินเข้าไปเหมือนโดนยิงเปี้ยงๆเหมือนโดนต่อยทุกครั้งที่กินเข้าปากอ่ะผมว่า 3,800 อ่ะมันไม่ได้แพงเลยนะถ้าเราแบบชวนครอบครัวมากัน30คนก็ตกคนละ100บาท30คนกินยังไงแต่ถ้าเทียบราคาหารว่าคุณภาพเนี่ยดีกว่าต่างประเทศแล้วคุณไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินแล้วก็ค่าโรงแรมในการไปเที่ยวต่างประเทศอร่อยอย่าโอ๊ยการเราเหลือพอค่ะอะไรนะไม่เคยกินนี้มาไอติมบิ๊กซ่าเดลี่ควีนเฮ้ยทำไมน้ำจิ้มอุ้ยไหลแล้วบิ๊กซ่าไหลแล้ว